วัสดีครับอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวอล์กครับสำหรับการมาชมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ฮะจะเป็นรอบชิงที่3ทีมชาติไทยจะเจอกับตรินิแดดแอนด์โทเบโกโอ้โหเราผิดหวังมาจากเกมแรกฮะแพ้มาเลเซียโอเคเกมนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะตรินิแดดได้หรือเปล่าเพราะว่านี้ก็เป็นเกมที่สำคัญครับเป็นเกมฟีฟ่าเดย์ที่มีคะแนนอุ่นเครื่องนะฮะในระดับ A match แล้วก็ตรินิแดดเนี่ยเป็นทีมที่มีแรงกิ้งสูงที่สุดใน Kings Cup ครั้งนี้นะฮะวันนี้ฮะวอล์กนี้ต้องขอขอบคุณก่อนฮะขอบคุณ E Kings New ฮะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของทางลำปางส่งเสื้อมาให้ผมด้วยนะครับของทางลำปาง FC ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอล Rivo Thai League แล้วก็เข้ามาสนับสนุนวอล์กนี้ฮะก็อยากให้คนไปติดตามลำปางไปให้กำลังใจทีมลำปางครับเป็นทีมน้องใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องต่อสู้ครับกับนรกไทยลีกที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ขอบคุณสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ E-Kings News ซึ่งเป็นสื่อกีฬาเป็นเว็บไซต์กีฬาใหม่นะครับใครที่ชอบฟุตบอลชอบอ่านข่าวก็สามารถที่จะเข้าไปติดตาม E-Kings News ได้นะครับเว็บไซต์ E-Kings News นั่นเองโอเคเดี๋ยวตามผมไปฮะแต่ก่อนที่จะเข้าสนามสมโภชน์700ปีเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนคิดว่าวันนี้น่าจะต้องไปอาหารเหนือนะฮะทำวอล์กมาภาคเหนือก็ต้องไปอาหารเหนือมีร้านนึงฮะแฟนผมชอบมากชื่อว่าฮานถึงเชียงใหม่หลายต่อหลายคนถ้าเคยมาเชียงใหม่ก็อาจจะเคยไปนะครับแต่ว่าหลายต่อหลายคนอาจจะไม่เคยไปแล้วก็มีแผนจะมาเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวร้านนี้น่าสนใจครับฮานถึงเชียงใหม่ไปกันเลยฮะครับตอนนี้อาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะอาหารถึงเชียงใหม่อันนี้เป็นออเดอร์เมืองครับเราสั่งมา5อย่างอันนี้เป็นอันนี้ก่อนเนื้อแดดเดียวครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงเห็ดหอมซ่าเนื้อสุกฮะแล้วก็อันนี้เป็นปูอ่องห้าอย่างวันนี้ครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แฟนผมมาชอบมากนะครับแล้วก็วันนี้นางไม่ได้มาผมก็เลยต้องมาทานแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปไปอวดโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทานกันเลยฮะเนื้อตัวที่สร้างเนื้อสุกก็อร่อยเหมือนลาบแต่ว่าอร่อยอร่อยจัดเลยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จตอนนี้ผมมาอยู่ที่โครงการบ้านข้างวัดฮะอยู่ไม่ไกลจากวัดอุโมงค์แล้วก็ในโครงการเนี่ยก็จะมีงานศิลปะมีร้านพวกขายของที่เกี่ยวกับศิลปะรวมไปถึงร้านกาแฟก็จะมานั่งชิวๆวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูบอล นะครับอันนี้ก็จะมันจะดีตรงที่มีตัวเลือกของร้านหลายร้านฮะแล้วก็มีส่วนของการเดินแล้วมันก็เป็นธรรมชาติฮะมันจะไม่ใช่แค่เหมือนร้านกาแฟที่เราเข้าไปแล้วร้านเดียวแล้วจบไม่ใช่อันนี้ก็จะมีจังมีเดินเล่นแล้วก็มีเมื่อกี้เจอคุณโน้ตนะฮะชื่อร้านโน้ตอบุ๊กอันนี้เป็นแฟนเพจของผมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วเราก็เคยคุยกันแต่ไม่เคยเจอกันก่อนเลยแล้วก็เชียร์นิวคาสเซิลเหมือนผมด้วยแล้วก็ชอบดูทีมชาติไทยว่ามาถึงแล้วผมจำร้านได้โน้ตบุ๊กเคยเห็นเขาอยู่ใน Facebook อะไรเงี้ยก็เลยได้ทักทายกันนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันเมื่อกี้ก็มีภาพบรรยากาศมาใครที่มาเชียงใหม่มาที่นี่ก็สามารถไปอุดหนุนเป็นโน้ตบุ๊กของคุณโน้ตได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงมั้งถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วก็มาทานที่ฮานถึงเชียงใหม่อยู่ใกล้นิดเดียวเองแค่โลกว่าๆโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปหาร้านกาแฟนั่งกินนะอ่ะไปThank you.
ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในหน่อยครับของโครงการนี้ชื่อว่าร้านอบเชยครับเป็นร้านที่เพื่อนของน้องชายก็แนะนำกันมานะฮะอันนี้ก็สั่งมัทฉะผมจะเป็นคนไม่ทานกาแฟสั่งมัทฉะแล้วก็มีเป็นเค้กด้วยครับเป็นชีสเค้กนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราถ่ายรูปบรรยากาศอะไรให้ดูกันครับว่าร้านนี้เนี่ยสบายแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งฝนมันเพิ่งหยุดตกด้วยอากาศก็เลยโอเคมากๆเลยครับก็เดี๋ยวนั่งเล่นมือถือนั่งเล่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนะแล้วก็ก่อนที่จะ move ออกไปที่สนามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็3โมงแล้วอีก2ชั่วโมงครึ่งนะฟุตบอลก็จะลงสนามกันแล้วนะครับ5โมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวออกไปครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกไม่นานครับบอลก็จะเตะแล้ว11ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ออกแล้วครับวันนี้เตะเร็วหน่อย 5:30 ก็เลยมาถึงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เวลาที่จะเตะแล้วเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นครับคนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาที่สนามเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นัดชิงที่3แต่ว่าด้วยความที่คนเชียงใหม่เนี่ยจะมีโอกาสดูฟุตบอลทีมชาติไทย2เกมในระดับ FIFA Day เนี่ยผมว่าพวกเขาเนี่ยเต็มที่กับทุกเกมครับที่มีโอกาสครับแม้ว่าเราจะแพ้ในนัดแรกแต่แฟนบอลยังให้กำลังใจแล้วก็ยังเข้ามาเต็มความจุของสนามอย่างแน่นอนครับดูจากผู้คนเนี่ยเยอะมากๆจริงๆครับตอนนี้เรามาเจอน้องๆเป็นชาวเชียงใหม่นะครับ3คนแล้วก็มาดูฟุตบอลกันใกล้กับเกมนี้กำลังจะเตะแล้วอันนี้ก็ส่วนตัวนะตอนผมคาดหวังอยากจะเห็นผู้เล่นใหม่ๆโรเทชั่นมานะครับก็อยากเห็นเซคันด์ทีมของทีมชาติเราด้วยว่าใช่ครับว่ามันจะสามารถทดแทนกับทีมชุดใหญ่จริงๆได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับวันนี้ไม่ได้คาดหวังเรื่องผลหรือว่าสกอร์แต่ว่าอยากเห็นฟอร์มอยากเห็นรูปแบบที่ดีของทีมชาติไทยครับรู้สึกไงได้มาบอลทีมชาติไทยแบบได้มาเตะที่เชียงใหม่โอ้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีหลังจากที่คิงครับเหมือนว่าเชียงใหม่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ2014อะไรทำนองสิบสี่ตัวแล้วก็กลับมาจ่ายทีก็ความรู้สึกที่ดีมากครับกระจายกันไปจัดครับก็โอเคมากๆครับอันนี้เทโรถามถึงเทโรเนี่ยไม่ใช่ก็เคยเป็นทีมที่ใหญ่ในประเทศไทยอันนี้เชียร์มานานยังครับโอ้ตอนเด็กๆที่บ้านซื้อสยามกีฬาฟุตบอลสยามแล้วมันเป็นเทโรช่วงที่ได้ที่2 FC แชมเปี้ยนลีกยุคที่มีศักดิ์ชัยยันตศรีอะไรพวกนั้นโอ้โหเก่ามากเลยลงชัยอะไรงั้นเราก็โตมาตอนนั้นเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนเป็นยุคของรีซออะไรกันก็ติดตามมาเรื่อยๆเลยฮะจนมาเป็นยุคโปรเทโรก็เล่นแบบอันเดอร์ด็อกดีตื่นเต้นดีเพราะว่าถ้าดูฟุตบอลนอกผมเชียร์ทีมใหญ่ไงครับครับพอเปลี่ยนมาเชียร์เทโรก็แบบเฮ้ยหนูขอมีสักแต้มมันนี่ยันทีมใหญ่ได้เลยก็สนุกละโอเคประมาณนี้ครับน้องๆขอบคุณชื่อเน็ตโอเคพี่เน็ตเป็นชาวเชียงใหม่ครับแล้วก็มาดูฟุตบอลคิงส์คัพนี่2นัดพอรู้สึกนัดแรกเป็นไงบ้างพี่นัดแรกนะครับเนาะรู้สึกว่าจัดตัวผู้เล่นอะบางตัวยังขัดใจอยู่ขัดใจยังไงความคิดส่วนตัวผมเนี่ยก็คือยังขัดใจแมนเลย์เขาก็เตรียมตัวมาดีนะครับเนาะก็เตรียมตัวมาดีเท่าที่รู้ข้อมูลแต่ครึ่งหลังก็โอเคแล้วเราก็แมนโน่ก็แก้เกมมาดีครับแต่ว่าเราจบไม่ได้เองครับจบไม่ได้แล้วแม้ได้ช่วงวินาทีสุดท้ายมาให้จุดโทษก็ยังโอเคครับก็ยังโอเคนัดแรกขัดใจแล้วนัดเนี้ยนัดที่สองเนี่ยอีกชั่วโมงนึงจะเตะเนี่ยอยากเห็นอะไรชนะครับชนะแล้วเรื่องแบบอยากใครลงหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีไหมหรือว่าอยากเห็นแบบรูปแบบการเล่นแบบไหนที่เราแบบคาดหวังไหมหรือแค่เอาชนะเฉยๆรูปแบบการเล่นก็อยากเล่นแบบประมาณว่าคือเล่นในบ้านนะครับต้องกองเชียร์ก็อยากแบบทำใจแฟนอยากคนดูหน่อยครับคือบุกแล้วก็ของบอลกดเขาเล่นสนุกขี่เขาโอเคก็หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่พี่เน็ตสมคาดหวังแล้วกันครับประมาณนี้โอเคครับแต่ว่าเจอกับทีมทีมแรกเนาะจัมโบ้ก็เล็กบอลลิกินสูงกว่าเราเนาะอืมใช่ครับก็ต้องก็เผื่อใจอยู่เผื่อใจอยู่ไม่ใช่อยู่แต่ก็อยากให้ชนะครับครับ
ครับผมครับก็ขอให้เป็นตามที่พี่เน็ตคาดหวังนะครับขอบคุณมากครับครับเจอน้องแฟร์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จอนสวัสดีแฟนเพจจอนด้วยสวัสดีค่ะน้องแฟร์นี่ก็ตอนนี้ก็ทำงานหลายอย่างก็เคยทำงานร่วมกันอยู่อ่ะวันนี้มาเชียงใหม่ค่ะตั้งใจมาเลยตั้งใจมาดู Kings ครับถูกต้องตั้งใจมาดูรอบชิงหรือรอบชิงที่3เอาความจริงใช่ไหมเอาความจริงจริงๆตั้งใจมาดูรอบชิงแหละจริงๆก็คือตั้งใจมาเชียร์ทีมชาติไทยจะเอาที่ไหนก็เอาเธอทีมที่3ก็มาเนี่ยหวังอะไรจากทีมชาติไทยบ้างเอาจริงๆนะก็คือหวังแค่ให้รูปเกมมันดูดีขึ้นหน่อยละกันนัดแรกที่เราเจอมาเลเซียใช่ไหมแล้วเราแพ้มาคือหลายคนอ่ะก็รู้สึกว่าแบบคือมันน่าผิดหวังตรงที่รูปเกมอ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าขากันเลยทางนี้จริงๆอ่ะชุดนี้มันก็เล่นด้วยกันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยแหละเรื่องรูปเกมก็หวังว่าวันนี้ก็นะก็อยากเห็นรูปเกมที่ดูดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เหลืออีก10นาทีจะเข้าแล้วอ่ะแล้วแถวยาวมากก็คือสุดนู่นไม่รู้ว่านี่เขาเริ่มแข่งแล้วจะเข้าหรือเปล่าคือยังมองไม่เห็นเลยนะว่ามันไปถึงไหนคนเยอะมากนะครับสำหรับรอบชิงที่3โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมเกมกันครับเจอกับตินิแดดครับวันนี้ก็บรรยากาศโอเคกว่าครึ่งแรกของนัดแรกนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นนำตรินิแดดแอนด์โตเบโก 1-0 รูปเกมก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตรินิแดดเนี่ยเขาไม่ได้ไล่บีบแพสซิ่งเหมือนกับมาเลเกมนี้เราเลยค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็สปีดบอลของทีมชาติไทยในวันนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนักเตะในตำแหน่งเกมรุกเนี่ยค่อนข้างวูบวาบนะครับแล้วก็อายุยังไม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติฉัตรมงคลเรื่องธนโรจน์นี่ก็ได้มาเป็นแบ็คซ้ายนะครับก็เล่นกับสุภโชคตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมีสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็มีทางชานรงค์พรมศรีแก้วนะครับคนที่ยิง 1-0 ดูก็ยังน้อยแล้วก็แดงสุพนันท์เหมือนตานะครับก็เป็นกองหน้าวันนี้คือ3แดนบนเนี่ยได้ความสดนะครับสุภโชคสุพนันท์แล้วก็ชานรงค์ส่วน3แดนกลางเนี่ยได้ความเก๋าอุ้มธีรธรกับตันทีมแล้วก็มีพิธีวัฒน์แล้วก็มีจักรพันธ์เกมตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็พยายามที่จะเล่นบอลเร็วแล้วก็ครองเกมได้ค่อนข้างอยู่หมัดแต่เสียดายนะครับลูก 2-0 หรือนำห่าง2ลูกเนี่ยมันจะทำให้คลายความกดดันมากกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยนำได้แค่1ลูกแล้วต้องไปดูครึ่งหลังว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตีนิดเดนเองพวกเขายังมีตัวทีเด็ดอยู่ที่มานั่งสำรองนะฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังกันต่อครับWe'll be right back.
บลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมรอบชิงที่3ทีมชาติไทยก็เอาชนะตินิแดดแอนโจเบโกไปได้บรรยากาศก็มีความสุขครับแล้วก็คนที่ทำประตู 2-1 ได้ขนลุกเลยฮะคือคนที่ยิงจุดโทษไม่เข้านัดที่แล้วก็สุภโชคสารชาติวันนี้ก็ได้แมนออฟเดอะแมชไปด้วยนะครับล้มได้ก็ลุกได้ครับนี่คือชัยชนะที่มันมีอะไรที่มันมากกว่าแค่ชัยชนะนะเพราะว่ามันได้เราได้บอลคนหนึ่งที่เขาแบบกล้าสนามต่อแล้วนะที่เขาทำผิดพลาดมาแล้วก็สามารถยิงประตูชัยให้กับทีมชาติไทยด้วยในวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับแฟนบอลกันต่อว่าพวกเขามีความสุขแล้วก็ดีใจแค่ไหนกับเกมในวันนี้ครับคุยหลังเกมหน่อยครับวันนี้ชนะแล้วมาจากกรุงเทพพี่หรือว่ามาจากเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกมาดู2เกมเลยป่ะมาดู2เกมเลยครับเกมแรกมันน่าจะผิดหวังอยู่แล้วเกมเนี้ยผมว่ามันอาจจะดีขึ้นในมุมมองของแฟนบอลเชียงใหม่แท้ๆวันนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้มั้ยก็ดีขึ้นแฮปปี้เด็กๆเค้าแบบมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทครับแล้วก็เราเห็นความตั้งใจของเค้าแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีครับลูกเกมก็โอเคครับชอบใครที่สุดที่ชนะวันนี้จริงๆมุมมองผมว่าชนะลงนะชนะลงลงมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียววุ่นวายแล้วก็เขาคือเราได้เห็นเกมของชลบุรีที่เขาแกะเพลสอะไรอ่ะเขามาใช้ในทีมชาติกันแล้วก็เห็นแบบสปีดบอลมันดีขึ้นใช่ถูกไหมสปีดบอลพอสปีดบอลมันดีขึ้นเด็กความกระหายอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็โอเคขึ้นโอเคขอบคุณมากครับครับครับนี่เพื่อเปรียบหมดเลยเพราะว่าจะตอนแรกนั่งอยู่ไหนหน้าครับหน้าคือโซน S ครับโซน S ด้านหน้าก็หมายถึงว่าฝั่งอุลตราครับใช่ไหมโซนแล้วก็นั่งด้านหน้าก็แสดงว่าเรียบร้อยทั้งตัวเปลี่ยนหมดเลยป่ะครับมีกางเกงในมาเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้คืโอเคพอรู้สึกวันนี้พอดูแล้วต่อให้เปียกไงชนะแล้วเป็นไงบ้างดีใจครับแต่ตื่นเต้นด้วยหนาวด้วยสั่นด้วยตอนที่ดูนี่คือมันใกล้กับตอนที่สุภโชคยิง 2-1 เลยดิถ้างั้นอ่ะถ้าอยู่หลังโกเห็นเป็นไงคือผมจะบอกว่าเขาแบบเตะตรงอะไรตรงตะข่ายก็ใช่ไงตรงตะข่ายก็เลยเข้าไงหมายถึงผมนึกว่าแบบเตะตรงแบบตรงหน้าเราอะไรอย่างงี้หรือว่าเรามองชัดเลยพอดีเลยวะชัดครับแล้วตอนนั้นดีใจขนาดไหนดีใจขนาดที่ผมลุกไปนั่งหน้าครับยืนตรงหน้าแล้วเฮครับเฮกับพี่เชียร์เลยอ๋ออันนี้พี่กันเหรอครับหรือว่าเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนกันคนที่เขาไปใส่ชุดดำแล้วเขาก็อ๋อก็พวกอุลตร้าก็คือเราไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าไปเฮกับเขาด้วยครับเอาบรรยากาศแล้วคนนี้เป็นไงบ้างตอนที่ยิง 2-1 สนุกดีใจครับดีใจตอนนี้ดูเขินนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับรีบกลับบ้านไปโดไม่สบายโอเคครับก็มาเจอน้องมิ้นท์นะครับน้องมิ้นท์เชียงใหม่ที่แฟนบอลไทยก็จะรู้จักกันดีวันนี้ชนะแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าหายห่วงละกันประมาณนี้ค่ะว่าจากแมตช์ที่แล้วเราแพ้มาเนาะก็วันนี้ก็เล่นด้วยความกดดันแหละว่ายังไงต้องชนะยังไงห้ามแพ้อย่างเงี้ยตอนนี้ชนะแล้วชนะก็หายห่วงโล่งใจครับชอบใครที่สุดในวันนี้ที่ดูวันนี้ก็ต้องชอบสุภาโชคละกันค่ะเหมือนเขาแบบเล่นด้วยความพยายามที่จะแบบแก้ตัวเนาะจนได้แบบ MVP ในวันนี้ก็กลายเป็นเหมือนสร้างสตอรี่เรื่องนึงใน Kings Cup ครั้งนี้ที่เชียงใหม่เราเป็นคนของเชียงใหม่ด้วยใช่ค่ะโอเคมีช่องทางการติดตามอะไรบ้างนะติดตามได้ใน Facebook IG เลยค่ะมินนี่ยารินค่ะภาษาอังกฤษสะกดภาษาอังกฤษโอเคประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณค่ะครับจบลงไปแล้วครับแม้ว่าวันแรกจะไม่ค่อยยินดีปีดาเท่าไหร่แต่วันนี้ครับเราจบทีมชาติไทยจบ Kings Cup ในครั้งนี้ด้วยชัยชนะครับแล้วก็จบเป็นอันดับที่3หลังจากชนะตีเดดแอนโตเบโก2ประตูต่อ1ก็อย่างน้อยครับก็คืนรอยยิ้มคืนความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยได้นะครับสำหรับ Kings Cup ครั้งนี้ยังไงก็ฝากติดตามทีมชาติไทยกันต่อครับยังมีรายการเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมี AFF นะฮะชิงแชมป์อาเซียนในชื่อของ AFF Mitsubishi Electric ครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเราก็อาจจะได้มาเห็นวอล์กของจอนกันอีกครั้งนึงและยังไงวอล์กคันนี้ฮะต้องขอขอบคุณเสื้อของสโมสรลำปางด้วยที่ส่งมาจากลำปางมาให้ผมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของสโมสรลำปางด้วยนะครับนั่นก็คือ E-Kings News นะฮะใครที่ชอบฟุตบอลก็สามารถเข้าไปติดตามพวกข่าวพวกการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยได้ที่ E-Kings News นะครับเป็นข่าว
ของเรื่องของฟุตบอลที่เป็นเว็บไซต์ที่กำลังมาใหม่นะครับไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามสโมสรลำปาง FC ด้วยซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ที่กำลังสู้อยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีกครับขอให้สู้ให้สนุกที่สุดครับกับนรกไทยลีกของพวกเขาแล้วก็กลับมาติดตามกับวอล์กของจอนได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ